ครับสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อน YouTube ทั้งหลายนะเพื่อนเพื่อน YouTube เออใช่ดิฉันนะคะดิฉันก็จะมารีวิวทุเรียนหลินหลงค่ะหลินลับแลหลินหลงใช่ที่ต้องหลินลับแลหลินหลงนะคะซื้อมาจากอุตรดิตถ์ค่ะเขาส่งให้ถึงบ้านเลยค่ะวันนี้ได้มากี่ลูกวันนี้ได้มาทั้งหมด7ลูกค่ะลูกนิดนึงลูกเล็กนะคะแต่หวานมันมาแกะเลยไปดูหวานมันจริงหรือเปล่าแล้วเรามาดูกันค่ะว่าจะหวานมันจริงไหมคะโอเคค่ะจะเริ่มการปอกทุเรียนแล้วนะคะแม่คะทุเรียนเก่าแม่คะทุเรียนเก่านะคะไม่ใช่ค่ะไม่เคยขายทุเรียนไม่ขายทุเรียนตอนไหนเนี่ยแต่ว่ากินทุเรียนจนกระทั่งแกะเป็นเลยกินทุเรียนชอบกินจัดจนแกะเป็นค่ะแม่เริ่มได้ไหมได้เพราะมันสุกแล้วเพราะมันสุกแล้วง่ายจะเนื้อแห้งหรือเปล่าเนื้อแห้งหรือเปล่าไม่รู้ลองดูต้องมาดูพร้อมกันระวังนะไม่ต้องบอกราคาบอกแล้วค่ะตอนนี้อ่านดูในเว็บนะคะกิโลละ700ค่ะโอ้โหมาดูเนื้อหน่อยซูมดูเนื้อเนื้อนิดเดียวเนื้อนิดเดียวเนื้อใหม่ดูไม่ชิมก่อนชิมให้ดูหน่อยสิไม่ต้องชิมต้องบอกรสชาติด้วยสิเขาจะได้รู้ไม่ใช่อันนี้ไม่สวยไม่เป็นไรชิมไม่มีเนื้อลูกนี้มีไหมไม่มีไม่มีเนื้ออะไรเลยบ้องแบงจะมีกี่ลูกจะมีกี่ลูกลุ้นมาไหนดูสิเอาให้มันเข้ามาข้างในใส่เนื้อใส่จานใส่จานวางบนจานหน่อยสิรสชาติเป็นยังไงหวานมันอร่อยไหมอร่อยอร่อยเนื้อแห้งไหมอร่อยมากไหมเออฟัดชอบนะอร่อยไม่รู้นะแต่กลิ่นไม่ค่อยมีกลิ่นแรงมากนะทำไมเนื้อมันแป้นแบบนี้เนาะเนื้อมันเบ็ดรีบรีบมากอ๋อเม็ดลิ้นหลงเนื้ออย่างเงี้ยหรอนี่อยู่ตรงนี้อีกมีตรงนี้อีกซิ่งหนึ่งเดี๋ยวก่อนลองกินสิหวานมันมากป้าชิมสิป้าชิมให้หน่อยป้าบอกสิรสชาติเป็นยังไงป้าชิมสิชิมสิอร่อยไหมอร่อยหวานไหมหวานมันหวานมันไม่มีเลยแค่นั้นเองมีเนื้อแค่นี้ทั้งลูกนี้ได้เนื้อมาแค่นี้นี่ตกหนึ่งนี่เม็ดเป็นร้อยเนี่ยถ้ากิโลแล้ว700นี่เม็ดละ200บาทเลยเนี่ยตายละอันนี้ลองกินกันลองก่อนชิมก่อนชิมให้ดูหน่อยป้าชิมแล้วบอกอร่อยมากหวานมันจะตาชิมเป็นยังไงแห้งอร่อยไหมเม็ดไม่มีสมที่อยากกินไหมไหนดูเม็ดสิไหนแกะเม็ดให้ดูสิแกะเม็ดให้ดูหน่อยเม็ดมีไหนเอาเม็ดออกมาดูหน่อยมีเม็ดตายอ๋อเม็ดมีแค่นี้โอเคค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะจะมากินอะไรให้ดูใหม่นะ